พอเข้าสู่ฤดูฝนเราก็มักจะคิดว่าเที่ยวทะเลไม่ได้ลองมาดูภาพนี้แล้วจะเปลี่ยนความคิดครับนี่คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือเรียกสั้นๆว่าลมฝนซึ่งพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมครับลมฝนจะหอบพัดเอาความชื้นจากทะเลขึ้นมาบนฝั่งและตกลงมาเป็นฝนทำให้ในช่วง5เดือนนี้ทะเลอันดามันเช่นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและทะเลตะวันออกเช่นระยองจันทบุรีตราดจะมีเมฆมากฝนตกชุกลมแรงและคลื่นสูงมากกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะเป็นจังหวัดที่ปะทะกับลมฝนโดยตรงนั่นเองครับส่วนทะเลรอบๆอ่าวกอไก่หรืออ่าวไทยตอนบนเช่นชลบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ก็จะมีฝนตกคลื่นลมแรงบ้างแต่ก็จะน้อยกว่าจังหวัดที่ปะทะกับลมฝนโดยตรงครับยังเที่ยวทะเลกันได้แต่ทะเลที่ฝนตกน้อยที่สุดในฤดูฝนสวนทางกับที่อื่นๆก็คือเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงพฤศจิกายนคือช่วงไฮซีซั่นของที่นี่เลยครับใครที่คิดว่าฤดูฝนเที่ยวทะเลไม่ได้ปีนี้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะครับ